คุณที่ร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111นะคะฝากข้อเสนอแนะเรื่องการเปิดประเทศทีนี้กรมประชาสัมพันธ์รับเรื่องไปแล้วนะคะก็จะตอบให้ในรายการด้วยนะคะเขาแจ้งมาทาง111ว่าขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในการเปิดประเทศเนื่องจากประชาชนได้ทราบข่าวสารว่าทางประเทศไทยจะมีการเปิดประเทศในวันที่1แต่ในส่วนของรายละเอียดนั้นไม่ชัดเจนอาทิในกรณีที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องได้รับวัคซีนครบโดสนั่นหมายความว่าต้องรับวัคซีนเป็นจำนวนกี่เข็มไอ้ครบโดสเนี่ย2เข็มถูกไหมคะครับระยะเวลาในการรับวัคซีนก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรต้องไม่เกินกี่เดือนวัคซีนชนิดใดที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรได้อันนี้ทุกประเภทนะคะมันได้กำหนดไว้ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนกว่านี้เนื่องจากชาวต่างด้าวหรือชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจะได้เตรียมตัวอย่างถูกต้องอีกทั้งในการเปิดประเทศควรมีการรอบคอบในการคัดกรองชาวต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาอีกต่อไปนะคะตอบให้กับคุณที่ร้องเรียนผ่านมาทางตู้ปน.1111แล้วนะคะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะ111ค่ะ